ลำดับที่11เกลี้ยงแต่ภายนอกพระพุทธภาษิตกินเตชตาหิทุมเมทะกินเตอชินะสาติยาอภันตรันเตกหนังวาหิรังปริมัตชสิแปลความว่าดูก่อนคนมีปัญญาชั่วประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่านประโยชน์อะไรของท่านด้วยหนังเสือวงเล็บที่ท่านใช้ห่มภายในของท่านรกมากเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกอธิบายความบุคคลบางคนสามปัญญาต้องการหลอกลวงคนอื่นโดยเพศบ้างโดยกริยาอาการบ้างโดยเพศเช่นเพศนักบวชโดยกริยาอาการเช่นมีกริยาอาการน่าเชื่อถือน่าเคารพอ้างตนว่าเป็นแพทย์หญิงบ้างเป็นลูกในพลบ้างแล้วหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างคนอย่างนี้แหละเรียกว่าเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกส่วนภายในรกเหลือหลายวิชาจิตวิทยาบอกเราว่ากิริยาอาการนงเล็บ personality ของคนกับอัตลักษณ์ character ของเขาไม่ตรงกันเสมอไปคนมีกิริยาอาการดีแต่จิตใจเลวก็มีคนมีกิริยาอาการไม่สู้ดีนักแต่ใจสูงก็มีอาจตรงกันก็ได้คือเลวทั้ง personality และ character หรือดีทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสเตือนไว้ว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะผิวพรรณรูปร่างก็หามิได้ไม่ควรทำความคุ้นเคยกับคนที่เห็นกันเพียงครู่เดียวคนไม่ดีเป็นอันมากในโลกนี้เที่ยวไปในโลกด้วยลักษณะการแห่งคนดีเหมือนหม้อดินและมาสุกที่ทำด้วยโลหะไร้ด้วยทองจัดเป็นของปลอมทำนองเดียวกับคนปลอมงามแต่ข้างนอกภายในสกปรกเมื่อบริวารแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไปในโลกได้เพราะเหตุนี้จะไว้ใจใครมากนักไม่ได้บางคนแม้จะไว้ใจได้ก็ไม่ใช่ไว้ใจได้ทุกคราวไปเพราะสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบแฟกเตอร์ต่างๆไม่เหมือนกันทุกครั้งไปเช่นคนหนึ่งมีโอกาสจะโกงเงินได้ในวงเงิน 1,000 บาทแต่ไม่โกงเพราะยังมีเงินพรั่งพร้อมอยู่แต่บางโอกาสอาจขาดเงินอย่างมากแม้จะซื้อข้าวกินก็ไม่มีในโอกาสเช่นนั้นเขาอาจโกงเงินได้แม้จำนวนน้อยเพียง100บาทหรือ20บาทอีกอย่างหนึ่งทัศนคติอุดมคติของคนอาจเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมหรือคำสอนที่ตนเห็นว่าดีหรือยึดถือในขณะนั้นการดำเนินชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยความไม่ประมาทเป็นทางดีที่สุดในการดำเนินชีวิตเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแห่งคนเกลี้ยงเกลาแต่ภายนอกรกภายในเรื่องกุหกพราหมณ์มูเล็บพราหมณ์โกหกหรือเราะหลอกลวงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งขึ้นต้นกลุ่มใกล้ประตูเมืองเวสาลีเอาเท้าทั้งสองเหนี่ยวกิ่งไม้ห้อยหัวลงเหมือนค้างคาวกล่าวกับชาวเมืองว่าท่านทั้งหลายจงให้โคแดงแก่ข้าพเจ้าจงให้เสื้อผ้าและอาหารแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านไม่ให้ข้าพเจ้าจะตกจากต้นไม้นี้จะทำเมืองไม่ให้เป็นเมืองชาวบ้านในวงเล็บผู้โง่เขลากลัวว่าความพินาศจะมาถึงบ้านเมืองจึงยอมให้ของต่างๆตามที่เขาต้องการภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเห็นเหตุนั้นเหมือนกันวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเห็นเขาเดินอยู่ใกล้วิหารจำเขาได้จึงถามว่าเขาได้ของตามที่ต้องการแล้วหรือเขาตอบว่าได้แล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์นั้นเป็นผู้หลอกลวงในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเขาก็เคยหลอกลวงแล้วเหมือนกันแต่ในการนั้นเขาหลอกลวงบัณฑิตไม่ได้พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตมาดังนี้เรื่องอดีตของพราหมณ์โกหกในอดีตการดาบทหลอกลวงรูปหนึ่งอยู่อาศัยกาสิคามตำบลหนึ่งตระกูลหนึ่งรับอุปถัมภ์ถวายปัจจัย4วันหนึ่งตระกูลนั้นแกงเนื้อเหี้ยบริโภคแบ่งส่วนหนึ่งไว้ให้ดาบทนั้น
บริโภคเนื้อเหี้ยแล้วติดในรถอยากจะกินอีกวันรุ่งขึ้นเที่ยวขอเครื่องแกงและเนยใสนมส้มเตรียมไว้ตามปกติมีเหี้ยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกใกล้บรรณศาลามันจะมาไหว้ดาบทเป็นประจำวันนั้นดาบทนั่งคิดว่าเมื่อเหี้ยมาในวันนี้เราจะฆ่าเหี้ยนั้นจึงนั่งทำทีหลับตาซ่อนไม้ไว้เบื้องหลังเหี้ยมาไหว้ดาบทตามปกติแต่พอออกจากจอมปลวกมาได้หน่อยหนึ่งมองดูอาการของดาบทเห็นผิดปกติมันเกิดความระแวงขึ้นจึงรีบหวนกลับเสียดาบทเห็นดังนั้นจึงกว้างไม้ไปแต่พลาดไม่ถูกเหี้ยเหี้ยวิ่งลงรูแล้วโผล่หัวออกมาหน่อยหนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจผิดมานานว่าท่านเป็นสมณะจึงเข้าไปหาแต่ความจริงท่านเป็นผู้มิได้สำรวมเลยการที่ท่านเอาไม้กว้างปาข้าพเจ้านั้นแสดงถึงความไม่เป็นสมณะของท่านท่านผู้สามปัญญาไม่มีประโยชน์อะไรของท่านด้วยชดาประโยชน์อะไรของท่านด้วยผ้าทำด้วยหนังเสือภายในของท่านรุงรังท่านเกรงเกราแต่ภายนอกเท่านั้นดาบทต้องการล่อลวงเหี้ยจึงกล่าวว่าเหี้ยมึงจงกลับมาเถิดจงกินข้าวสุกของเราน้ำมันและเกลือของเราก็มีเหี้ยตอบว่าข้าพเจ้าอยากจะไปในจอมปลวกให้ลึกสักร้อยชั่วคนอาหารของท่านไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราเลยดังนี้พระศาสดาตรัสว่าต่อไปว่ากูหกพรามในบัดนี้คือดาบทโกงในการนั้นส่วนพญาเหี้ยคือเรานี่เองดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำวาจาที่เหี้ยข่มดาบทนั้นว่าสมณังตังมัญญะมาโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น